วัสดีค่ะกลับมาพบกับ DJ Cream ในรายการ This is Game Recommend ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารแวดวงการเกมไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์เกม PC หรือว่าเครื่องคอนโซลเพื่อให้เพื่อนๆ นะคะไม่พลาดแล้วก็ตกข่าวเกมดีๆที่ This is Game ได้คัดสรรมาให้ค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเกมอะไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยมาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยนะคะกับเกม 1.60 Parsec สร้างโดยค่าย Robot Gentlemanผู้พัฒนาเกม60 Second ซึ่งก็ได้เปิดตัวเกมใหม่มาให้เราเล่นกันอีกครั้งค่ะโดยในครั้งนี้นะคะมาในชื่อของเกม 1.60 Parsec เป็นเกมผจญภัยเอาชีวิตรอดในห้วงอวกาศเกมนี้ค่ะจะมีองค์ประกอบหลักๆที่โดดเด่นก็คือการสร้างเรื่องราวการผจญภัยด้วยตัวคุณเองผู้เล่นค่ะจะได้พามนุษย์อวกาศออกเดินทางไปยังดวงดาวมากมายและจะต้องคอยจัดการความหิวความรู้สึกเอเลี่ยนรวมถึงการตัดสินใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้เล่นนะคะสามารถหาไอเทมใหม่ๆได้จากดวงดาวที่เราไปถึงเกมวางจำหน่ายบน Steam ในวันที่19กันยายนนี้ค่ะ Valkyrie Chronicles 4เกมภาคต่อชื่อดังจาก Sega ในภาคที่4นี้นะคะจะเล่าเรื่องราวที่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในแถบยุโรปโดยจะมีระบบการเล่นแนว Turn Based เหมือนภาคก่อนเลยค่ะต่อสู้ด้วยการยิงถล่มฝ่ายตรงข้ามให้สิ้นซากด้วยฝ่ายเราค่ะจะมีตัวละครให้เลือกมากมายทั้งผู้บังคับบัญชาการอายุน้อยอย่างคอสวอลเลสวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้อาวุธหนักอย่างไรลี่มิลเลอร์นักรบใจเด็ดดาเซนรัสหรือมือสไนเปอร์ที่สุขุมเยือกเย็นอย่างไคโชเลนเกมวางจำหน่ายเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในวันที่25กันยายนบน PS4 Xbox One PC และ Switch ค่ะDead Frontier เกมเอาชีวิตรอดแนวฮอลเลอร์สุดหลอนที่สามารถเล่นได้ฟรีจากค่ายอินดี้อย่าง Creaky Corp Ltd จุดเด่นของเกมนี้นะคะคือสามารถเล่นมัลติเพลเยอร์โคออปกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกสนานผู้เล่นค่ะสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาเองอย่างมีเอกลักษณ์แล้วไม่ซ้ำใครเข้าไปผจญภัยสำรวจโลกภายในเกมสามารถเจอ NPC ที่ช่วยได้หรือจะทิ้งไว้กลางทางก็ได้มีเควสให้มากมายค่ะเป้าหมายคือการหาทางเอาชีวิตรอดหนีพวกซอมบี้กระหายเลือดให้พ้นใครสนใจรีบมาโหลดไปเล่นกันได้เลยค่ะ NBA 2K19 แฟนกีฬาบาสเกตบอลต้องไม่พลาดเกมนี้ผลงานจากซีรีส์ประจำปีจากค่าย Visual Concept และ 2K Sport กับภาคใหม่ล่าสุดที่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีอัปเกรดใหม่ทั้งกราฟิกและเกมเพลย์ระบบใหม่ๆน่าสนใจอย่าง Takeover Systemคล้ายเกม NBA Jam ที่นักบาสสามารถปลดล็อกพลังและท่าพิเศษเมื่อเกตเต็มโหมด My Color ในการไต่เต้าอาชีพตั้งแต่ศูนย์ยังคงอยู่แถมมาแบบละเอียดกว่าเดิมในโลกของ Open World รวมถึงโหมดออนไลน์ต่างๆเกมเพลย์ค่ะมีการอัปเดตใหม่ทั้งท่าทางของนักกีฬาไปจนการพัฒนา AI ให้ดียิ่งขึ้นเกมวางจำหน่ายวันที่11กันยายนนี้บน PC PS4 Xbox One และ Switch ค่ะ8-bit Army ในที่สุดชาวคอนโซลก็จะได้เล่นเกมวางแผนบน Real-Time Strategy หรือ RTS ในกราฟิกย้อนยุคสไตล์เรโทรกันเสียทีค่ะโดยเกมนี้ค่ะรองรับทั้งการเล่นคนเดียวและการเล่นแบบออนไลน์กับเพื่อนด้วยมีด่านมากมายถึง25ด่านและด่านแบบโคออปอีก12ด่านกับการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ที่ได้สูงสุดถึง8คนด้วยความยากในการเลือกหลายระดับค่ะเลยทำให้สนุกยิ่งขึ้นเกมแนววางแผนการรบที่เข้าใจง่ายด้วยกราฟิกน่ารักสบายตาวางจำหน่ายบนคอนโซล21กันยายนนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับของฝั่ง PC และเครื่องคอนโซลแต่ว่าของมือถือเนี่ยก็มีอีก5เกมแน่ถ้าอยากรู้ว่ามีเกมอะไรกันบ้างชมกันใหม่คลิปหน้าค่ะ